เรื่องเหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัวพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระนามว่าเขมาตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าน้ำบ่งน้ำ พระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบบาดมูลของพระปทุมุตระพุทธเจ้าได้เป็นผู้มีพระรูปงดงามน่าเลื่อมใสอย่างเหลือเกินก็พระนางได้ทรงสดับว่าพระศาสดาตรัสติโทษของรูปจึงไม่ปรารถนาจะเสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาพระราชา ทรงทราบความที่พระอัครมเหสีนั้นมัวเมาอยู่ในรูปจึงตรัสให้พวกนักกวีแต่งเพลงขับเกี่ยวไปในทางพรนานาพระเวรุวันแล้วก็รับสั่งให้พระราชทานแก่พวกนักฟอนเมื่อนักฟอนเหล่านั้นขับเพลงเหล่านั้นอยู่พระนางได้ทรงสดับไม่ทราบว่าสถานที่นั้น คือพระเวรุวันจึงตรัสถามว่าพวกท่านขับหมายถึงอุทยานแห่งไหนพวกนักขับทูลว่าหมายถึงอุทยานเวรุวันของพระองค์พระเทวีพระนางได้ทรงปรารถนาจะเสด็จไปพระอุทยานพระศาสดาทรงทราบการเสด็จมาของพระนาง ในขณะประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทแลจึงทรงนิรมิตหญิงรูปงามยืนถือพัดก้านตาลพัดอยู่ที่ข้างพระองค์พระนางเขมาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงนั้นจึงทรงดำริว่าชนทั้งหลายย่อมพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของรูป ก็หญิงนี้ยืนพัดอยู่ในสำนักของพระองค์เราไม่อาจเทียบแม้ส่วนแห่งเสี่ยวของหญิงนี้รูปหญิงเช่นนี้เราไม่เคยเห็นชนทั้งหลายเห็นจะกล่าวตู่พระศาสดาด้วยคำไม่จริงดังนี้แล้วก็มิใส่ใจถึงเสียงพระดำรัสของพระตถาคต ได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูหญิงนั้นนั่นแหลในร่างกายนี้ไม่มีสาระพระศาสดาทรงทราบความที่พระนางมีมาณะเกิดขึ้นในรูปนั้นจึงทรงแสดงรูปนั้นให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุ16ปีมีอายุราวยี่สิบปี พระนางเขามาได้ทอดพระเนตรมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อนหนอพระศาสดาทรงแสดงความแปรเปลี่ยนเพศของหญิงนั้นโดยลำดับเทียวคือเพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวเพศหญิงกลางคนเพศหญิงแก่เพศหญิงแก่คร่ำคร่าแล้วเพราะชรา แม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่สุดโสมพราะชาราโดยลำดับเหมือนกันว่าโอ้รูปนี้หายไปแล้วรูปนี้หายไปแล้วครั้นทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหักผมงอกหลังโกงมีซี่โครงขึ้นดุดกลอนมีไม้เท้ายันข้างหน้างุกงันอยู่ ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินลำดับนั้นพระศาสดาทรงแสดงรูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันพยาธิครอบงำในขณะนั้นเองหญิงนั้นทิ้งไม้เท้าและพัดใบาตาลร้องเสียงครมล้มลงที่ภาคพื้นจมลงในมูดและกระดิ่ของตนกลิ้งเกลือกไปมา พระนางเขมาทรงเห็นหญิงนั้นแล้วทรงเบื่อหน่ายเต็มทีพระศาสดาทรงแสดงมรณะของหญิงนั้นแล้วหญิงนั้นถึงความเป็นโพองขึ้นในขณะนั้นเองสายแห่งน้องและหมูนอนไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว พระนางเขมาพอทอดพระเนตรเห็นรูปนั้นจึงทรงดำริว่ารูปนั้นแม่เห็นป่านี้ก็ถึงความสิ้นความเสื่อมไปโดยครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีหนอพระศาสดาทรงตรวจดูวาระจิตของพระนางเขมานั้นแล้วจึงตรัสว่า เขมาเธอคิดว่าสาระมีอยู่ในรูปนี้หรือเธอจงดูความที่รูปนั้นหาสาระมิได้ในบัดนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเขมาเธอจงดูร่างกายอันอาดูนไม่สะอาดเน่าเปื่อยไหลออกทั้งข้างบนไหลออกทั้งข้างล่าง อันคนผานทั้งหลายปรารถนายิ่งนักในการจบพระคาถาพระนางดำรงอยู่ในโสดาปติผลลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระนางว่าเขมาสัตว์เหล่านี้เยิ้มอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงงวยอยู่ด้วยโมหะ จึงไม่อาจเพื่อก้าวล่วงกระแสตันหาของตนไปได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตันหานั้นนั่นเองดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุม ตกไปยังใหญ่ที่ตัวทำไว้เองฉะนั้นทีระชนทั้งหลายตัดกระแสตันหาแม้นั้นแล้วเป็นผู้หมดความห่วงใหญ่ละเว้นทุกทั้งปวงไปในการจบเทศนาพระนางเขมาทรงดำรงอยู่ในพระอรหันตเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว พระศาสดาตรัสกับพระราชาว่ามหาบอพิษพระนางเขมาจะบวชหรือปรินิพานจึงควรพระราชาทูลว่าโปรดให้พระนางบวชเถิดพระพุทธเจาา้าค่าอย่าให้พระนางปรินิพานเลยพระนางบรรพชาแล้ว ก็ได้เป็นสาวิกาผู้เลิศด,ดังนี้แลเรื่องเหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัวจบ